ดูปัญหาสัตว์ทะเลที่ถูกคุกคามจากนักท่องเที่ยวค่ะกรณีที่มีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาเข้าไปจับกลุ่มนักท่องเที่ยวมือดีนะคะไปเช่าเหมาลำเรือยอชหรูค่ะปรากฏว่าก็ไปดำน้ำแล้วก็ก่อเหตุใช้ปืนฉมวกล่าปลาในหมู่เกาะลันตาเจ้าหน้าที่จับกลุ่มมาได้1คนปรากฏว่าในช่วงที่กำลังนำตัวผู้ต้องหามาทำบันทึกการจับกลุ่มที่เรือยอชก็อีก3คนที่ร่วมกันใช้ปืนล่าปลาในหมู่เกาะลันตาก็ขับเรือหนีไปนะคะขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดีค่ะมีข้อมูลเบื้องต้นที่รายงานว่าเรือยอชลำนี้เป็นเรือที่จดทะเบียนในสาธารณรัฐหมู่เกาะมาเชลมูลค่าของเรือกว่า20ล้านบาทแล้วก็เป็นเรือของกลุ่มนักธุรกิจที่เป็นผู้ประกอบการรีสอร์ทชื่อดังบนเกาะเต่าและธุรกิจที่ผลิตกระจกรายใหญ่ของประเทศไทยเบื้องต้นก็แจ้งเข้าประเทศไทยที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ยังไม่มีการแจ้งออกนอกประเทศนะคะเพราะว่าเรือลำนี้อยู่ระหว่างการหลบหนีเจ้าหน้าที่ก็ได้ประสานฐานกองทัพเรือภาคที่3ให้ช่วยติดตามเรือดำดังกล่าวมาดำเนินคดีให้ได้เนื่องจากกำลังอยู่ในความสนใจของประชาชนด้วยผู้ต้องหาที่จับกุมตัวในวันที่ก่อเหตุนะคะก็นึกคือนายวริษนันโปรานนท์พร้อมกับอุปกรณ์ยิงปลากล้องแล้วก็ปากเก๋าหนัก10กิโลก่อนที่3คนจะไหวตัวทันแล้วก็หลบหนีไปทั้งหมดนี้แหละค่ะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตานะคะคุณกันเกษมมีสุขก็บอกว่าอุทยานได้ขอข้อมูลคนที่เป็นผู้ขับเรือยอชต์พาผู้ต้องหาหลบหนีไปตอนนี้ทราบชื่อแล้วนะคะคือนายจำนงอาสาดีก็ได้ส่งข้อมูลนี้ให้กับพนักงานสอบสวนสภ.เกาะลันตาเพื่อดำเนินการติดตามตัวกลับมาดำเนินคดีค่ะเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มนะคะเขายืนยันค่ะบอกว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันแล้วก็เป็นผู้ที่อยู่ในทะเบียนการแจ้งเข้าประเทศเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาในฐานะลูกเรือส่วนกัปตันนะคะเป็นชาวต่างชาติสัญชาตินอร์เวย์อยู่ระหว่างการหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยโทษข้อหาลักลอบจับสัตว์น้ำในเขตอุทยานก็มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับค่ะส่วนข้อหาหลบหนีหรือว่าขัดขวางเจ้าพนักงานหรือผู้ที่ต้องช่วยเจ้าพนักงานตามกฎหมายในการปฏิบัติตามหน้าที่คุณผู้ชมต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือว่าปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับแล้วก็ริบเรือของกลางเอาไว้ด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นปัญหาที่น่าห่วงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของทรัพยากรทางทะเลที่กำลังถูกคุกคามโดยเฉพาะสัตว์น้ำเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยก็จะมีข่าวในลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยนักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวแล้วก็นำสัตว์ทะเลหายากกลับไปบ้างแต่ว่ากรณีนี้เนี่ยคือลงไปล่าถึงที่เลยนะก็ต้องติดตามจับกุมกันอย่างจริงจังแล้วค่ะปล่อยผ่านไม่ได้เลย